เรื่องของ True Detach นะคะวันนี้1มีนาคมก็ถือ,อว่าควบรวมเสร็จสมบูรณ์แล้วจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อว่า True Corporation นะคะค โดยก่อนหน้านี้เองค่ะคณะกรรมการทั้ง2ก็คือทั้ง d t แทกทั้ง True นะคะมีมติเรียกประชุมกันปตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัททุนจดทะเบียนนะคะวันนี้เองหนึ่งมีนาคมค่ะบริษัทใหม่ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะคณะกรรมการบริษัทใหม่มีมติแต่งตั้งคุณมนัฐมานะวุฒิเวศค่ะนั่งเป็นประธานคณะผู้บริหารและก็นายชารัตนะคะเมโรทาค่ะเป็นรองประธานคณะผู้บริหารอยากเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับนอกจากนี้ก็วันนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตก็ได้ตัดสินยกฟ้องกรรมการกาสทชทั้ง5คนนะครับในการที่ลงมติให้ควบรวม นะครับให้ทรูกับดีแทควบรวมกันด้วยนะครับหลังจากเมื่อ1ิพฤศจิกายนที่ผ่านมาสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชรวมทั้งสำนักง,งานกสทชต่อสารปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติที่กสทชนะครับที่รับทราบการรวมธุรกิจด้วยวิธีการควบรวมบริษัทระหว่าง Total Access Communication หรือดีแทกนะครับกับ t ูคอร์เปอเรชันแล้วก็ยังได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวนะโดยขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับคดีต,ตามมติรับทราบการรวมธุรกิจด้วยวิธีการควบรวมบริษัทดังกล่าวกับขอให้ศาลสั่งห้ามหรือระง,งับการกระทําและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับมติรับทราบการรวมธุรกิจด้วยวิธีการควบรวมบริษัทสรุปแล้วก็บอกว่าการด,ดําเนินการของกสทชทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับทั้ง5คนเนี่ย ไม่ถูกต้องอ่ะนะ,ะมันละเมิดมาอะไรต่อมีอะไรพวกนั้น่ะนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ศาลนะครับก็ได้มีคําพากษามาบอกข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํานวนฟังไม่ได้ว่าจําเลยทั้ง5เนี่ยผิดตามฟ้องศาลย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา185วรวรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพศ2559มาตรา6วรกหนึ่ง โดยไม่ต้องดําเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนมูลฟ้องต่อไปนะครับพี่ภาคสายยกฟ้อนงนะคะนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคดีและกันค่ะคดีที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะวันนี้เองสารปกครองสูงสุดพิพภากษายยืนยกฟ้องนะคะคดีนี้เป็นคดีที่ BTS ไปเรียกค่าเสียหายปมการ เปลี่ยนหลักเกณฑ์นะคะเลือกการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะที่ให้นะคะชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ไปมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาของผู้ชนะการประเมินของเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการดังกล่าวนี่แหละค่ะ โดยคดีดังกล่าวนี้สารปกครองชั้นต้นเนี่ยพิาพากษายกฟ้องนะคะสารปกครองสูงสุดก็พิาพากษายืนตามสารปกครองชั้นต้นค่ะเนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแก้ไขในหลักการสําคัญตามมติครม จึงไม่ต้องเสนอที่ประชุมครามาให้พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะและการดําเนินการดังกล่าวไม่จําเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนก่อนแต่อย่างใดค่ะประกอบกับการแก้ไขเปลีป่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลยพินิษโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบตัติและก็เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่จําเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีค่ะนะครับอันนี้ก็สรุปแล้ว สารปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามสารปกครองชั้นต้นโดยให้ผลว่าเนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง,ปปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการนี้ไม่ใช่การแก้ไขในหลักการสำคัญตามมติครมจึงไม่ต้องเสนอที่ประชุมครมให้พิจารณาอีกรอบ และการดําเนินการดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากเอกชนก่อนแต่อย่างใด<ะ>ประกอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยได้ใช้ดุลพินิษโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีการกระทําละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องอ่ตอผนะครับและไม่จําเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องชดใช้นะครับค่าเสียหายให้กับ BTS นั่นเองครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ<ะ>อย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับประเด็นปมปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่นนเวลานี้ฟ้องอยู่สรุปแล้วคือฟ้อง3คดีนะอันนี้คือ3ามปครองเพิ่งตัดสินไป1คดีเท่าน,นั้น<ะ>ใช่ไหมครับก็เอาเริ่มแรกเลยดีกว่า20เมษายน2563ถึง22เมษายน2563รฟอฟมอก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนก็คือบริษัทเอกชนเนี่ย นะครับว่าจะยังไงนะครับถ้าจะายื่นประมูลกันเนี่ยนะครับจะต้องเขียน TOR แบบไหนอันนี้ก็คือรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะนําความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยของเอกชนเนี่ยนะครับมีอยู่10รายก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ นะครับจำกัดมหาชนมีระบบบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็มี BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนมี Sino t ทยเอนจิเนียริงนะครับอิตาเลียนไทยมีลาดกรุ๊ปนะครับมีชอการช่างมีก r a f เ e เนอร์มี Sino Hydro คอ r เปอ a t เ o ชนะครับมีวอลนิทัตดีเวล็อปเมนต์ทั้ง10ลรายเนี่ยมาร่วมกันให้ความคิดเห็นหน่อยซินะครับอัปเดทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันไปจนกระทั่ง วันที่3ถึงวันที่9กกรกฎาคมหลังจากนั้นก็เมษาเ,เมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะครับประมาณ2เดือนรฟมรโดยคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพบรบร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนพศ2562ก็ได้มีการกำหนด TOR เพื่อจัดทำเอกสารคัดเลือกเอกชนพร้อมนะครับมีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วัน ก็คือวันที่10ถึง24กรกฎาคมลฟมอมก็เปิดจำหน่ายเอกสารคัดเลือกเอกชนหรือ r f p นะครับแล้วก็ให้เอกชนยื่นข้อเสนอภายในเดือนกันยายนก็เอาไปอ่านให้เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่คุณไปอ่านเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นความเห็นที่พวกคุณเนี่ยนะครับ10บริษัทเนี่ยมาให้ความเห็นไว้แล้วนะครับพเพราะฉะนั้นก็ไปอ่านซะแล้วก็ให้ยื่นข้อเสนอกลับมาภายในเดือนกันยายนจากนั้น นะครับก็ตั้งแต่24กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ2513เนี่ยถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการจําหน่ายเอกสารคัดเลือกเอกชนสรุปนะครับอย่างที่บอกล้วมีเอกชนให้ความสนใจซื้อเอกสาร10รายที่ว่าไปแล้วนะครับจากนั้นก็พอยื่นเอกสารนะครับซื้อเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเนี่ยเขาจะมี2องซอง<ฆ>นะครับมีซองเทคนิค กับซองราคาก็เป็นการปฏิบัติทั่ว,วไปวิธีปฏิบัติทั่ว,วไปก็คือว่าถ้าใครไม่ผ่านซองเทคนิคก็ไม่มีสิทธิ์ที่ยื่นซองราคา mm hmm. นะครับแต่ว่าให้ซองเทคนิคเนี่ยให้คะแนนไว้30คะแนนแล้วก็ซองราคาเนี่ยให้70คะแนน <Ha. S 1> นะครับก็ดำเนินการผ่านไปเบรเ็จแล้วนะครับคณะกรรมการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน เรื่องของวิธีการเปลี่ยน T O R นะก็คือว่าไม่เอาแล้วนะครับซองเทคนิคกับซองราคาไม่เอาแล้วเอาสองซองเนี่ยมารวมเลยดีกว่านะครับตัดสินใจจัดการเลยดีกว่านะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลนะครับอย่าง B T S เนี่ยเขาผ่านมาแล้วอะ่ะเขาผ่านซองเออทคนิคผ่านซองราคาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีว่าอ้าวทำไมอะ่ะนะครับยู่จูเนี่ยจูจูก็าลมามประมูลอนะ่ะแล้วเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรต่ออะไรพวกนี้เปลี่ยนหลักเกณฑ์แบบนี้เนี่ยถือว่า เท่ากับว่าเป็นการล้มประมูลเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เรื่องนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอิตาเลียนไทย,ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อซองเนี่ยทำหนังสือของออทำหนังสือถึงรอฟอรมอขอเปลี่ยนแปลง TOR ค่ะขอเปลี่ยนแปลง TOR มาที่7เออเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ปรกากฏจากนั้น2สัปดาห์เงื่อนไขาการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มนะก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับถูกเปลี่ยนแปลงไป ทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจึงทําให้ b t s c เนี่ยต้องยื่นคําร้องต่อศาลปกครองก็ยื่นไปเมื่อวันที่1 7กันยายน2563อหมขอมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับขอให้ยกเลิกเอกสารเพิ่มเติมตามที่รอฟอร์ม,มประกาศออกมานอกเหนือจากเอกสารที่ยื่นข้อเสนอนะครับขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการเปิดซองประมูลจนกว่าศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งตัดสินคดีหรือว่าพิพากษาคดีนะครับจากนั้น21ตุลาคมสอ0 63สามกรรองการก็มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์การร่วมทุนของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเอกสารการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์เนี่ยครับเอาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับต่อจากนั้นต่อจากนั้น2พฤศจิกายน2563นะครับในปีเดียวกันนั่นแหละ คณะกรรมการมาตรา36ยื่นอุทธรณ์ขอให้สามีคำพิพากษากลับคำสั่งของศาลปกครองนะครับรอฟมและคณะกรรมการตามมาตรา36มนียื่นอุทธรณ์ขอให้สามีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือว่าศาลปกครองกลางเนี่ยขอให้สามีคำสั่งระงับคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองชั้นต้นนะครับเรื่องก็เริ่มชุนลมุนละ9พฤศจิกายนรอฟมก็เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งก็คือล้มไปแล้วและเปิดใหม่ นะปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับจากเดิมที่มีผู้ซื้อซองไป10รายเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้กลับมายื่นซองเพ <2 S 1> ียง 2, 2> ร,ายรายเท่านั้นเองะะนะครับอ่ะต่อครับน้องอามพอถึงปีส<า> <24 S 2> องพ <64. S 2> พอปี64เอง3ามกุมภาพันธ์ก็มีคณะกรรมาการม .36 นี่แหละค่ะยกเลิกประกาศเชิญชวนร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนนะคะ ของโครงการสายสีส้มมา11กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันศาลปกครองสูงสุดก็มีคําสั่งถอนอุทธร์คำสั่งชั่วคราวนะคะและจําหน่ายคดีออกจากสารระบบความค่ะต่อมา22กุมภาพันธ์ค่ะเอกชนยื่นฟ้องยื่นฟ้องฟ้องรอฟอรมอและคณะกรรมการม36ต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางนะคะ5พฤษภาคมศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางรับคําฟ้องมา และต่อจากนั้น18สิงหาคมศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้จำน่ายคดีในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนค่ะไล่มาหนึ่งกันยานะคะศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งคือไม่รับคำฟ้องนะคะ24พฤษภาคมในปี65ค่ะรอฟอรมก็ประกาศเชิญชวนและให้เอกชนมาร่วมลงทุนโครงการสายสีส้มเป็นครั้งที่สอง ในช่วงระยะเวลานั้น27พฤษภาคมถึง10มิถุนายนรอฟอรมเนี่ยขายซองเอกสารยื่นข้อเสนอสายสีส้มไป หนึ่งกรกฎาคมค่ะศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีเพิกถอนมติของคณะกรรมการมาตรา36แล้วก็ประกาศของรอฟอมอที่ไปเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประกวดราคาสายสีส้มน,นะคะต่อจากนั้นศาลปกครองการก็อ่านคำพิพากษาค่ะรอฟอมอก็เปิดรับข้อเสนอเอกชนสายสีส้มอีกครั้ง27กรกฎาคม2สิงหาคมค่ะรอฟอมอรเริ่มเปิดซองข้อเสนอเอกชนในโครงการสายสีส้มอีกครั้งหนึ่งนะคะและโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะสารปกครองกลางเนี่ยก็ยกคําร้องไปขอให้สารมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามที่เอกชนเนี่ยร้องขอนะคะในวันที่8สิงหาคมไล่เลื่อยมาวันที่15กันยายนที่มีการพิจารณาคดีครั้งแรกเกี่ยวกับมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆวิธีการของผู้ชนะการประเมินนะคะ16กันยายน65รอฟอรมอเขาประกาศผลพิจารณาข้อเสนอของเอกชน,นะคะ่ะโดยบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการประเมินสูงสุดสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางในวันที่27กันยายนนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์รถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยสารชั้นต้นเนี่ยนะคะยกฟ้องคดีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูคดีที่เกี่ยวเนื่องกับสายสีส้มนะคะจะมีด้วยกัน3คดีดดคก็คือคดีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เปลี่ยนทีองรอ์นะคะคดีที่ b t s c นะคะยื่นฟ้องรฟมว่ายกเลิกการประมูลครั้งที่1ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคดีที่ฟ้องอยู่ที่ศาลปกครองกลางว่าเปิดประมูลครั้งที่2นะคะข้างหลังนี่แหละค่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะอืึแล้วก็คดีที่3เป็นคดีที่ฟ้องอยู่ที่ศาลปกครองกลางว่าการเปิดประมูลครั้งที่2องข้างหลังไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการกีดกัน B t SC ไม่ให้เข้าร่วมการประมูลการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ ซึ่งเดิมทีเนี่ยศาลปกครองกลางได้มีการกําหนดให้วันสิ้นสุดการถแถลงข้อเท็จจริงเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทางบีทีเอสีได้มีการขอขยายเวลาออกไปแล้วก็ศาลก็ให้นะครับอนุญาตให้มีการขยายออกไปแต่ยังไม่มีกําหนดนะครับว่าได้มีการขยายระยะเวลาออกไปนะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็เป็นที่มาแล้วครับวันนี้ก็ศาลปกครองสูงสุดมีคำพักษาไปแล้วหนึ่งคดีนะครับอ่ะ ก็ต้องรอผลอีก2กคดีต่อไปกันแล้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมไปงานสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำอนาคตดีกว oh ่าค่ะงานนี้จะจัดนะคะในวันที่3มีนาคมโดยกลุ่มปตทค่ะที่เขาจัดงานนะคะภายใต้แนวคิด Beyond Tomorrow ค่ะนวัตกรรมนำอนาคตนะคะ ตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคมไปกันได้ค่ะที่ปอตอทอสำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิตภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเช่นว่าเข้าไปภายในงานจะมีนิทรรศการสแสดงผลงานทางด้านเทค,คโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆจากกลุ่มปอตอทอใน7ด้านเลยค่ะที่มีส่วนในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมจากพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าสุขภาพและการแพทย์จากวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตโครงสร้างพื้นฐานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์นะคะนอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และก็เทรนเทคโนโลยีด้วยนะคะพบกับผู้นำด้านนวัตกรรมสุดล้ำเลยค่ะพร้อมกับไปอัปเดตนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่น่าจับตาจากภาครัฐผู้นำด้านนวัตกรรมกว่า23หัวข้อเลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่นำเสนอนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆของกลุ่มปตทอ,อีกกว่า30แบรนด์ค่ะ pitching desk นะคะที่พร้อมให้นักลงทุนและผู้สนใจไปร่วมพูดคุยกันต่อยอดขยายโอกาสการเติบโตสู่ธุรกิจ ที่กลายกว่าพลังงานไปด้วยกันตลอดจนจะได้พบกับสินค้านวัตกรรมไปช็อปไปชิมจากกลุ่มปตท และผลิตภัณฑ์รักโลกมากมายนะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานได้ค่ะ p t t g r o u p h e s t นะคะ As Innovation Day ตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคมที่ปตทสำนักงานใหญ่ทุกท่านสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางกิจกรรมต่างๆได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ ไปดูโชว์สุดยอดเทคโนโลยีนะวัตกรรมนำอนาคตกันได้ค่ะก็ใครมีเวลานะครับก็แวะไปกันละกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของการลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้ครับ